หากจะพูดถึงสมุนไพรจีนหลายคนคงคุ้นกับสมุนไพรจีนตัวหนึ่งที่เรามักจะได้ยินชื่อจากโทรทัศน์และหน้าหนังสือพิมพ์บ่อยๆทางช่องแปลเป็นไทยได้ว่าฤดูหนาวเป็นหนอนฤดูร้อนเป็นหญ้าที่ถูกเรียกว่าหญ้าหนอนก็เพราะว่ายาสมุนไพรชนิดนี้ประกอบด้วย2ส่วนคือส่วนที่เป็นหนอนซึ่งเป็นตัวหนอนของผีเสื้อชนิดหนึ่งและบนตัวหนอนนั้นมีเห็ดชนิดหนึ่งเจริญเติบโตอยู่เนื่องจากสมุนไพรชนิดนี้ในฤดูหนาวนั้นจะเหมือนหนอนแต่ฤดูร้อนกลับงอกเป็นต้นหญ้าได้จึงถูกเรียกว่าหญ้าหนอนค่ะสถานที่เพาะของถังเช่านั้นส่วนมากเพาะในบริเวณภาคใต้ในมณฑลชิงไฮเขตฉวางโตในทิเบตนอกจากนี้ยังมีเพาะเห็ดในมณฑลเสฉวนยูนานกุ้ยโจวถังเช่านี้เก็บเกี่ยวในช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิเมื่อขุดตัวหนอนขึ้นมาจากดินแล้วนำมาล้างน้ำให้สะอาดตากให้แห้งสามารถนำมาใช้เป็นยาได้ส่วนการเก็บรักษาควรเก็บไว้ในที่แห้งระวังอย่าให้ชื้นเพราะจะทำให้สมุนไพรด้อยคุณภาพลงไปได้ค่ะถังเช่าเป็นพืชที่หายากมีสรรพคุณในการบำรุงไตเสริมสมรรถภาพเสริมสร้างฮอร์โมนบำรุงหัวใจบำรุงปอดหลอดลมกล่องเสียงยาเสริมอายุวัฒนะป้องกันเบาหวานความดันและโรคหัวใจด้วยค่ะประโยชน์ของยกตัวอย่างตังถังเช่านะครับทางถังเช่านี่คือว่าเป็นหนอนผีเสื้อฮะเป็นหนอนผีเสื้อเสร็จแล้วไปวางไข่แต่ไปวางไข่ที่อื่นเนี่ยเป็นผีเสื้อหมดฮะแต่ไปวางไข่ที่เสฉวนเฉพาะที่เสฉวนนะฮะเพราะว่ามีแร่มีดินเขาดีอะแร่เขาดีพอหน้าหนาวเป็นหนอนครับหน้าร้อนก็เป็นหญ้ามีใบขึ้นมานะฮะแบบนี้ฮะมีใบขึ้นมาและที่ตัวจะเป็นหญ้าไปฮะแล้วที่ปากจะมีใบออกมานี่ครับถังเช่าเวลานี้ของปลอมออกมาขนาดของปลอมนี่ยัง 4-5 แสน 6-7 แสนนะฮะระวังฮะเวลานี้ของปลอมเยอะเลยนะฮะครับสำหรับคคกนี่ก็เช่นเดียวกันครับสรรพคุณคล้ายกันนะฮะอันนี้สวมอเมริกาบำรุงหัวใจบำรุงสมองสร้างภูมิต้านทานทำให้อายุยืนยาวครับสมุนไพรไม่ว่าจะของไทยของจีนหรือของประเทศไหนล้วนแล้วแต่อยู่กับเรามาช้านานอาจจะเรียกได้ว่าเป็นยาชนิดแรกที่มนุษย์ใช้รักษาโรคเลยก็ว่าได้ฉะนั้นเราจึงควรศึกษาหาข้อมูลไว้บ้างว่าเจ้าสมุนไพรนั้นมีคุณประโยชน์อย่างไรเพื่อว่าวันใดวันหนึ่งเราอาจจำเป็นต้องใช้มันเป็นหนึ่งในทางเลือกในการดูแลบำรุงร่างกายก็ได้ค่ะ